เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:09 น.พลเอกประวิตรยืนยันป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายวันแพร่โควิด -19 9:26 น.ศรีสุวรรณออกโรงแทนพระสงฆ์เรียกร้องเงินเยียวยาโควิดจากรัฐบาลแซะอาจเป็นผลบุญช่วยต่ออายุได้9:42 น.กทม.จัดหน่วยเบสเร่งลงพื้นที่แก้ปัญหาจุดน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุด9:54 น.ยุทธพงศ์เผยกรรมธิการปรับลดงบประมาณ64เสร็จสิ้นแล้วเตรียมพิจารณาการแปรยติเพิ่มเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup